บิตคอยราคาร่วงหนักตอนนี้ต่ำกว่า 25,000 ดอลลาร์ทุกสถิติเลยในรอบหลายปี MC วันเดอร์ดารายงานค่ะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โควิดนะคะทำให้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นการลงทุนเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยหันมาศึกษาสกุลเงินออนไลน์สกุลเงินดิจิตอลที่เราลงทุนกันบนระบบบล็อกเชนต่างๆแต่สาเหตุนะคะของการที่บิตคอยราคาล่วงต่ำกว่า 25,000 ดอลลาร์คืออะไรนะคะเดี๋ยว MC วันดาเล่าให้ฟังแต่ต้องบอกก่อนว่าในปี2022เนี่ยคริปโตโอ้โหร่วงหนักมากหรือที่เราจะเรียกกันศัพท์ในวงการเรียกว่าตลาดหมีหรือว่าตลาดขาลงเนี่ยยังคงลงอย่างต่อเนื่องซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเกิดมาจากวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนนั่นเองค่ะและปัจจัยที่ทำให้คริปโตร่วงอย่างรุนแรงในตอนนี้นะคะคือเงินเฟ้อค่ะสูงที่สุดในรอบ41ปีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะกระทรวงแรงงานสหรัฐได้เปิดเผยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งออกมาที่ 8.6 สูงกว่าตลาดที่คาดการไว้นะคะจากเดิม 8.3% ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี1982นะคะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นรวมไปถึงการประชุมเฟดที่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่14มิถุนายนทำให้เทรดเดอร์กังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยจะเข้มงวดนโยบายมากขึ้นและขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกส่งผลให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นตลาดหุ้นสหรัฐตลาดคริปโตเคอเรนซีร่วงลงอย่างหนักขณะที่ดัชนีดอลลาร์ DXY แข็งค่ามากที่สุดในรอบ20ปีเลยทีเดียวค่ะผลกระทบลุกลามใน DeFi นะคะเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่องอย่างรุนแรงโดยเฉพาะการระงับให้บริการล่าสุดของเซลเซียสซึ่งเป็นผู้บริการแพลตฟอร์มสำหรับรับฝากและกู้ยืมเงินคริปโตเคอเรนซีค่ะการสูญเสียความเชื่อมั่นในพื้นที่ DeFi เริ่มมาจาก Little Stake Ethereum ค่ะที่หลุดการตรึงมูลค่าในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดนักลงทุนตื่นตระหนกนะคะและเทขาย Ethereum เนื่องจากกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับ Terra ที่ล่มสลายไปเมื่อเดือนพฤษภาคมนักลงทุนบางส่วนมองว่าเหตุการณ์นี้อาจลุกลามไปยัง DeFi ส่วนอื่นๆได้ค่ะความเชื่อมั่นต่อตลาดคริปโตที่แย่ลงและความกลัวในเรื่องอัตราเงินเฟ้อทำให้บิตคอยและเหรียญแอลคอยดิ่งลงทั้งกระดานราคาบิตคอยร่วงต่ำกว่า 25,000 ดอลลาร์ซึ่งไม่เคยเห็นนับตั้งแต่เดือนธันวาปี2020นะคะและเหรียญ BTC เนี่ยซื้อขายกันอยู่ที่ 24,683 ดอลลาร์ร่วงถึง 10.8% ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าเป็นเงินไทยในบิตครับตอนนี้ราคาประมาณ 800,000 กว่าบาทต่อ1เหรียญค่ะแนวโน้มตลาดคริปโตในช่วงนี้นะคะสภาวะตลาดที่มีความไม่แน่นอนสูงไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างรัสเซียยูเครนนะคะกฎระเบียบทางคริปโตเคอเรนซีที่ยังไม่มีความชัดเจนอัตราเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบ4ทศวรรษและโอกาสขึ้นดอกเบี้ยของเฟดสิ่งเหล่านี้คาดการว่าจะทำให้ตลาดขาลงเนี่ยยังคงลงต่อไปในปีนี้ค่ะบางคนมองว่าขาลงเป็นจังหวะช้อนที่ดีแต่อย่าลืมบริหารการเงินให้ดีนะคะเพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนค่ะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดบันทึกรายการปลดกดรีโพสต์และเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย